มันก็จะเห็นเนี่ยดีเห็นอยู่บ่อยพี่สุ่มเนี่ยอีกแล้วสวยเนาะสวยสวยเนี่ยเป็นไงนะครับน่ะจ้าเป็นบอครับเป็นนะครับใครก็ผิดไงผมเก็บมาที่ลังเหมือนกันนี่ครับกลัวสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อกับน้องหนึ่งกับไอ้บินนะจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านน้ำนะครับผมวันนี้มาพ่อกับบ้านบินกับน้องหนึ่งในสายของวันที่เท่าไรมันในสายของวันที่7เนาะจ้าตุงกับวันอังคารจ้าเดือนกุมภาพันธ์2566จ้าวันนี้ก็มาหาปลาคือเก่าเนาะวันนี้เนาะวันนี้ขึ้นมาสุดแล้วครับสุดวังยอดห้วยละหมื่นแล้วนะครับจ้าแต่กับบ่สุดแห้งขึ้นไปจะเป็นโขดหินเป็นอันนี้ไปเนาะจ้าน้ำตกล็อกเล็กๆเนาะนี่ครับมื้อนี้มาวังตะเคียนครับเพิ่นเห็นวังตะเคียนนะครับอยู่ในยอดห้วยละหมื่นในเขตบ้านน้องเมกตำบลหอยคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีเนาะครับก็ใส่แล้วก็จังมาอันนี้เนาะเปิดคลิปเนาะจ้าเนาะก็จังไปหลุ่นกันตอนยามเนาะจ้าเนาะมื้อนี้เนาะครับเดี๋ยวผมก็สิรีวิวสภาพวังสภาพขุ่งน้ำให้เบิ่งนำเนาะครับจ้าอาจารย์ไปลุ้นกันเบิ่งประมาณบ่ายโมงแล้วนะน้องนึงจ้าที่ไปชั่วโมงนึงเนาะจ้ามื้อนี้เนาะครับไปครับไปลุ้นกันเบิ่งครับไปจ้าตอนนี้เวลาเท่าไหร่น้องนึงบ่ายโมง26แล้วเนาะจ้าน้องนึงก็สิพาพี่น้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่ไปยามปลาเนาะจ้าเนาะที่ไปชั่วโมงกว่าแล้วจ้านะครับสภาพสุดหวังเนาะครับเนาะมันใส่ลงไปอ้อมเป็นวงกลมก็โง่กลับขึ้นมาทางนี้คือเก่าครับนำน้องนึงไปพุ่นเนาะครับไปไปเบิ่งครับถึงๆเนาะครับสภาพเถิงๆก็สิเป็นแนวนี้นะครับเป็นหินเป็นโขดหินเถิงกันไปก็เป็นหินก่อนง่ายเลี่ยงกันไปเลยแหละครับมาหอดลังแหลกแล้วเป็นจังได๋น้องนึงมีเถียงคือมีคือมีจะน้อน้องนึงว่าใช่เลยพี่นี่ปลาตัวเดียวอ้าวเป็นสีน้อลังแหลกเป็นแนวนี้น้อครับอ่ะเบิ่งลังต่อไปครับลังที่2นี่บ่หลายไอ้บินจี้โตลังนี่เฮ็ดตัวใหญ่เนาะจ้ะไปดึงใส่จี้ครับมื้อนี้คือได้จับแซวน้อยบินมื้อนี้มือบ่มันบ่ดอกครับลังที่3ครับเป็นจังได๋นึงนี่ตัวหนึ่งวะเด็ดตัวหนึ่งโอ้โหที่สี่เป็นน้องหนึ่งนี่เมียนจะตรวจสอบน้ำเลือกน้องเหมือนนี้เนาะอุ้ยนี่อยู่ท่าหลังนี่นี่อยู่จะเก่าตัวใหญ่แล้วจ้าเป็นไงครับน้ำเลือกตัวปลาเนาะมันใส่ใหญ่ครับวังเลือกนี่จิบักกันเขาว่าร้ายนี่กะตัวใหญ่เนาะหนึ่งตัวเพื่อนนะงามจ้ะนี่ครับหลังที่สี่เนาะนี่เนาะจ้ะครับสภาพวังสภาพมองลงไปรวมอีกหนึ่งหนึ่งเนี่ยหาเบิ่งดีๆด้วยน้ำเพิ่งเลิกหลังที่หาใส่ในโขดหินนี่ครับสุ่มเนียงอีกแล้วโตเพิ่นเลยโอ้ยตัวปลาดูครับนี่นี่เอาใส่ใหญ่ๆกระชิวเขาตัวใหญ่อบวบเลยครับโอ้ยคุณน่ะโอ้ยงามครับจ้ะใหญ่อีกครับนี่ตัวปลานะครับจ้ะ
ไปละนึงขึ้นไปเทิงพุ่นอีกว่างนึงอยู่ไต่พุ่นครับจะได้นึงอยู่ไต่นี่มีปลาบ่เห็นมีจริงๆมีบ่บ่ร้ายขันข่งโอ๊ยหลายอยู่ตัวน้อยหลายเรื่องนึงพุ่นนะพ่อบ่ร้ายพุ่นปองขาดแล้วมีปองขาดแล้วมื้อนี้นี่ปู่ว่ามาจัดการเนาะนึงวาอยู่เด้อบนไก่ครับบานงามอยู่ครับหลายตัวอยู่เนาะปลาเป็นตัวใหญ่ครับตัวใหญ่คนระวังจะฟังคุณกันยังอีกอยู่เนาะใจอ่อมทารุณไปเรื่อยๆครับทีละหลังทีละสเต็ปนี่ล่ะตัวนี้คนละใส่จ้ะหลังที่6นะครับนี่ผมว่าเป็นหลังที่8ไปหลังหนึ่งไปอีกหวังทางนี้เลิกแห้งได้ครับนี่งางไปผลจุดสุดหวังไปละหลังที่7ไปหลังหนึ่งเห็นปลาบ่จะเห็นแน่เด้เห็นอยู่บ่อยพี่ฮ่าบุมันก็คักคือกันครับเล็กๆใจหายเบิดเนาะนั่นเองยังได้ก็มันฟังเลยครับอยู่นี่ไอ้ตั้งตุ่มได้นั่นนึงจะไปลุ้นเบิ่งฟังสายคุณครับบานโอ้ยสามสี่หลังแหลกน้องนึงตกใจวำเลยจ้าหลังนี้มีเป็นกิโลกิโลกรัมเลยครับมันเป็นกิโลเมตรไปมีแทงหลังผมนี่อีกสองหลังเนาะมีไต่ปีกสองหลังมองหลังแหลกเมื่อวานก็ยิ้มพูดกับสุดพุ่นมองพลานพุ่นนะครับปากพลานพุ่นละแล้วน้องนึงจังได้แล้วนี่ไปหยิบไอ้วินด้วยตอนหลังหันเอาไม่มียังเลยว่ามีพ่อโถเป็นแนวนี้เนาะไปเบิ่งล้างไตเป็นวันมองล้างแหลกเมื่อวานตอนนี้ผมยับขึ้นมาอีกเมื่อวานล้างแหลกถูกร้ายเยอะนอนนึงจ้ะเมื่อนี้คือบ่เห็นลอยคือหลังเมื่อวานเนาะเขาเบิดจะหวานบ่ฮะลองยกเบิ่งนี่บ่ร้ายไอ้วิน3 4ตัวนึงเก็บใจเลยวันนึงจ้ะ4ตัวมาเบิ่งฟังสายครับเพราะว่าฟังแถวนี้เป็นดินส่วนร้ายนะครับมีดินต่างเทียงเหมาะนะครับเห็นปลาบ่นึงมืดตึ๊บไอ้วินนี่มีแรงอีกแล้วนี่เอานี่นะตัวงามอยู่เนาะจ้าตัวออกตัวนี้ตัวใหญ่กุมสนับปลาซิวเขาตัวนี้หางแดงเนาะจ้ะจุดดำครับปลาซิวหางแดงหางนี้เดี๋ยวนึงอันนี้เข้าไปคือปกติงี้กับปลาหางนี้เพิ่นใส่ดูบ่เนาะเห็นหอยเก่าเพิ่นอยู่ครับใส่ดูก็เหงื่อเรือเพิ่นก็ปล่อยลงน้ำปลาเพิ่นก็อันนี้เดี๋ยวนึงโอ้โหนี่ตัวละไอ้วินตัวใหญ่ปะจ้ะตื่นๆกันไปเดี๋ยวกลายเองนะนึงจ้ะมันเหมือนจะเป็นยังไงเนาะหลังนี้เป็นยังไงบ่ร้ายสามตัวตัวใหญ่เนาะปลาขาวจ้ะ
จะปลาขาวเขาปลาขาวหางแดงเนาะร้านนี้เป็นยังไงนึงนึงมีตัวไหนพี่ข้าวคือบุมี่มีตัวใหญ่ใหญ่สุดหวังว่าหนึ่ง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 ว่าปลาปลาอยู่หวังไต่อยู่เนาะมันก็จะได้เริ่มไล่ตะลุมขึ้นมาใหม่อีกได้ครับมันเพื่อปลาใหญ่หวังหนึ่งหนึ่งจ้าจะไปมือใหม่ก็ได้ครับถ้าลุ่นกันเมืองว่าสิไปใส่เนาะเป็นจังได๋เนาะมื้อนี้เนาะเจ้าอยู่นี่ก็เป็นกิโลแล้วนี่เนาะแม่นจ้ะมีแต่ตัวงามเนาะนี่อีกครั้งหนึ่งครับอยู่ในเงาบอนนะครับเพื่อนโอ้ยงานโดนโดนเถื่อนนึงละตกใจว่าใส่ไก่กันครับนั้นหลังหนึ่งใส่หันวางยามไปนะครับจ้ะวางแคบๆนะครับจนแล้วน้ำเลือกแห้งแล้วนึงจ้ะครับเขามาเขาลังนี่เนาะตัวยังไงมันหามเลยนะอู้หัวหน้าตัวสิวเขาเนี่ยอีกลังหนึ่งยุกเงาใหม่ยุกก้ออันนึงหนึ่งใส่ค้อนใหม่มาเลยบ่นั่นแหละอยู่ระหว่างนั่นแหละเห็นบ่เห็นบ่นี่แน่ยิ่งจ้ะปลาซิวปลาขาวแล้วที่นี่จีรีเนาะต้องทำพื้นโลกแถววินอยู่เทิงอยู่มันมาหนึ่งจ้าไม่โอ้ยมีสามตัวโอ้ยเป็นอย่างนี้เนาะวันตะเคียนนี่เนาะมันสุดหนามพอดีปลาเบิร์ดเนาะวันปลาหลายอยู่ได้ครับพักบ่อเขาช่างใจคนมานี่หลายปลาลอยอยู่จ้ะแต่บ่อเขาอยู่ในหลืบหินใหญ่ๆพุ่นเนาะพี่น้องเพิ่นมาหากินหลายคือกันจ้ะใส่ตุ่มคือกันนี่ล่ะน้องนึงว่าเนาะถึกหน่อยเก็บแซวเลยว่าน้องนึงจ้ะเพราะว่าขี้เกียจเพิ่นสิเข้ามาแล้วเพิ่นสิเปื้อนกันเนาะหลังรองสุดท้ายน้องนึงประจําตําแหน่งเลยยังไงเนี่ยสวยๆเด้มีอยู่จ้าใส่ดูเขาบ่ค่อยเขาคือกันแน่นอนหนึ่งเพราะว่าสุดที่เขาไปแล้วก็เบิดไปหน่ำเนาะแม่นซุ่มอยู่จังหน่อก็กินเนื้อเก่านะครับบันหรือบางทีเคยใส่เคยออกไปแล้วกับพวกเขาเลยครับปลาเข็ดเป็นอะไรวะเป็นหูเนาะตะเคืองกระติกเหลือหลังเดียวคือสิบถือแล้วหลังสุดท้ายเนาะดูเบิ่งครับหลังสุดท้ายเอาใบไม้โป๊กไปย่างดีหลังสุดท้ายแห้งใส่สุดหมูนี่ก็เลยยามคือเก่าแล้วนะจ๊ะเนาะน่าแม่นคนจะอีวินบ่ามีจักตัวมีปลาอีดตัวนึงปล่อยเพิ่นจับปลาอีดจ้ะ
ก็บเอาของเอาสัมภาระทำความสะอาดมองเข้าอยู่ให้เรียบร้อยได้หนึ่งหนึ่งจ้ะขยงขยะเก็บเอาไปทีมบ้านเข้าคุณจ้ะถุงก็ไปใส่เป็นประโยชน์มือต่อไปใส่ห้ำใส่ยังไอ้มันนี่สิพาเมื่อในบ้านนั่นหนึ่งหนึ่งจ้ะสิพาไปสมปลาย่างมันเอาสมปลาหนึ่งหนึ่งสมปลาย่างสองหนึ่งก็ว่าหันได้เบิ่งเพราะมันเจ้าพี่น้องมันก็มาขอหลายคนนะครับสิเบิ่งแซ่บแซ่บกระทรวงไปให้คุณแม่คุณน้ำนอจ้ะเพราะว่าเป็นสั่งว่าเห็ดสมปลาเนี่ยก็เลยเห็ดลงคลิปนึงเนี่ยครับไปหาหนองคูเกิดน้ำน้ำจากมื้อนี้เนาะครับพาไปเทปลาลงกะละมังเบิ่งพร้อมจ้าเดินทางกลับนอนนึงๆนะจ้าครับด้วยความประสบการณ์ภาตนาพุ่นเนาะเนี่ยจ้าไกลครับมื้อนี้มากไกลแฮงนะครับจะได้ลงคลิปคำเนาะเนี่ยกะละมือขึ้นมาทางไกลครับจัดสภาพทางน้ำปลาของเขาเขาจะล้มมอไซค์นั่นหนึ่งนี่แหละจ้ะพี่น้องทางน้องนึงไปแล้วทางกลับเนาะจ้ะเนาะไอ้วินขี่ขวมจ้ะแบบน่ากลัวเอาดีๆเด้อไอ้วินเด้อแบบลำบากเนาะจ้ะเนาะผ่านมาได้จ้านะครับมาหอดบ้านกับเวลา16:04 นพอดีครับน้องกูเกิลนอนรับนี่นะครับครับนอนรับครับมื้อนี้เอาตื่นพอดีตะเอตะเอยังไม่ใหญ่นะครับน่ะใกล้19 เดือนแล้วน้องหนึ่งจ้าจุดจ้านี่ไหมจุดจ้า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 ครับไปเบิ่งสมปลากันครับบันมาเบิ่งปลาสมน้ำนี่พี่น้องเพิ่นว่าให้รีวิวเนาะจ้าเป็นบ่อครับเป็นละจ้ะน้ำขาวละจ้ะนี่ครับเดี๋ยวผมจะซีมให้เบิ่งครับนี่ครับใครก็ปิดไว้ผมเก็บมาอยู่ลังเหมือนกันครับไม่ดีครับเนาะสมพอดีเลยนี่ครับจุดอันได้สิอันยักหูกะเขาไปเบิ่งสูตรได้ครับนี่ผมจะถึงดิ่งไว้ข้างบนนี้นะครับกดเข้าไปข้างบนเลยนะครับจึงนี่นะครับป่ะจ๊ะเทลงเลยนึงปลาเนาะอุ้ยโอ้ยคุณครับมี3กิโลอยู่ประจักษ์มื้อนี้เนาะนึงจ้ะมันงามเลยเนาะโตพุ่นเนาะเอาลงให้เบิดในนึงๆนะนี่แหละครับผลงานมื้อนี้นะครับตัวปลาจิตตัวงามอยู่ครับส่วนแล้วส่วนมากกับปลาซิ่วเขาปลาขาวเนาะจ้าตัวงามอยู่ครับผมไปพี่น้องสำหรับคลิปวันนี้หนึ่งก็ไปวิ่งก็พาพี่น้องไปหาปลากระทึกประมาณนั่นจ้ะพี่น้องเด็ดเครื่องกระติกเนาะจ้ะเนาะมาเทศกะละมังกับแบบหลายเลยจ้ะตัวนี้ก็เป็นปลาสมของเขาที่หนึ่งก็ไปวิ่งเฮ็ดมือนั้นเนาะจ้ะเนาะกระทึกว่าเสียไปวิ่งซิ่วไปเบิ่งเนาะจ้ะเนาะสำหรับคลิปมื้อนี้ถ้ามากก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้ะถูกใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงก็ไปวิ่งด้วยจ้ะเพิ่งสิบ่ผ่านคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะเพราะน้องนึงก็ไปวิ่งสิไปหาหยังมาหยังแต่ละมื้อจ้าสำหรับคลิปมื้อนี้สวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าเด้อจ้านะครับพ่อแม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าทุกท่านนะครับสำหรับการหาปลาอยู่วังตะเคียนมื้อนี้นะครับก็มาซิ่มสมปลากับบายมิ่งกับน้องนึงในวันอังคารที่7 กุมภาพันธ์ 2566นี่ก็สิได้อำลาพาจากพ่อใหญ่มีใหญ่พ่อแม่พี่น้องไปจะเพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบบุญขอบคุณหลายๆครับขอบคุณการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับผมขอบคุณทุกการกดติดตามนะครับผมอีกอย่างนึงครับขออำนวยไว้ใช้พ่อใหญ่มีใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านะอาทุกท่านจงประสบแต่โชคดีโชคมานอย่ามีโรคภัยหลายใดๆมากำกายสุขทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจครับผมคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับร่ำรวยเงินทองยิ่งขึ้นไปครับสำหรับคลิปวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพบกันคลิปใหม่มือใหม่ครับ